สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดาวน์โหลดนะครับเกม Omega Legends นะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะครับว่าเล่นยังไงนะฮะก่อนแรกนะครับลิงก์ของการดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ใต้คลิปเนาะเปิดที่ลิงก์ขึ้นมานะครับเปิดที่ลิงก์ขึ้นมาก็เจอหน้านี้นะครับเราจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า LD Player ในการเล่นนะครับเข้ามาแล้วนะครับทำการกดนะครับดาวน์โหลด LD Player ตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะทำการติดตั้งนะครับกดบันทึกไฟล์ก่อนนะครับไฟล์นะครับบันทึกมาเป็นแบบนี้นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาครับกดรันครับหน้าต่างเว็บนะครับปิดไปได้เลยนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับการติดตั้งนะครับติดตั้งง่ายๆโดยการกดที่ติดตั้งโดยเร็วก็ได้นะครับโปรแกรมจะติดตั้งไว้ที่ไดร์ฟ4นะครับแต่ถ้าคุณอยากต้องการที่จะติดตั้งไดร์ฟอื่นนะให้กดการติดตั้งที่กำหนดเองนะครับและเลือกพาธที่คุณต้องการติดตั้งนะครับเช่นเปลี่ยนจากได้ C นะครับเป็นได้ D เป็นได้ E นะครับซึ่งตัวของโปรแกรม LD Player ตัวนี้นะครับ LD Player ตัวนี้นะจะใช้เนื้อที่นะครับและเกมนะครับประมาณ10จิกดังนั้นคุณต้องมีพื้นที่เหลือนะครับในฮาร์ดดิสก์ของคุณเนี่ยนะครับ10จิกขึ้นไปเนาะ LD Player นะครับใช้เครื่องนะครับที่มีการ์ดจอแยกนะครับตระกูลของ NVIDIA GTX และ RTX นะครับรวมถึงว่านะครับการ์ดจอแยกของ Radeon ด้วยนะครับ Radeon RX ทั้งหลายนะฮะก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับส่วน CPU นะครับควรใช้ Core i5 ขึ้นไปนะครับหรือนะครับไรเซนก็ไรเซน5ขึ้นไปเนาะโอเคนะครับทำการกดติดตั้งตอนนี้นะครับติดตั้งเลยนะครับหากคุณอยากต้องการติดตั้งที่ได้4นะครับติดตั้งตอนนี้ได้เลยนะครับเขาจะดาวน์โหลดไฟล์มา414กว่าๆนะครับเมกเพื่อทำการติดตั้งนะครับอันนี้ก็รอไปนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะแรมนะครับที่ใช้นะครับอย่างน้อยนะครับควรมีแรมประมาณ4จิกนะครับมีแรมประมาณ4จิกขึ้นไปนะครับสเปคอย่างน้อยที่รันเกมรันโปรแกรมนี้ได้คือ2คอร์4เทรดนะครับแรมก็4จิกขึ้นไปนะครับและถึงมีการ์ดจอแยกด้วยนะครับมีการ์ดจอแยกพวก NVIDIA GTX นะครับหรือว่า RTX นะครับส่วนนะครับการ์ดจอที่อยู่ใน CPU ตระกูล Ryzen นะครับการ์ดจอที่อยู่ใน CPU ตระกูล Ryzen สามารถเล่นได้นะครับผมลองเล่นมาละพอเล่นได้นะครับโอเควันนี้กดลองเลยครับเขาจะทำการประมวลผลนะครับว่าคอมพิวเตอร์ของเราสเปคอะไรนะครับควรตั้งค่าอย่างไรนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับซึ่งเราจะต้องมาตั้งค่าทีหลังนะครับว่าเราจะต้องการแชร์ CPU เท่าไหร่นะครับแชร์แรมเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เฟรมเรทเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ฮะเพื่อที่จะให้มันนะครับสามารถเล่นเกมได้อย่างสมูทนั่นเองนะครับมันเป็นอิมูเลเตอร์เนาะดังนั้นเครื่องต้องแรงพอสมควรนะครับถึงจะเปิดใช้งานได้นะครับโอเคเข้ามาหน้าแรกแบบนี้นะครับให้กดฟันเฟืองนี้ก่อนนะครับฟันเฟืองเสร็จปุ๊บมาตั้งค่า CPU นะครับคือ CPU เนี่ยผมมี4คอนะผมก็เลือก4คอนะครับแรมผมมี8จิกผมจะแชร์นะครับให้4จิกผมก็เลือกตัวนี้อันนี้คือแล้วแต่ว่านะครับ2ช่องนี้นะแล้วแต่ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอะไรนะครับส่วนความละเอียดเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเครื่องของคุณเนี่ยแรงประมาณไหนนะครับผมปรับแค่720พอนะครับ720พอนะครับเครื่องผมไม่แรงนะครับส่วนการตั้งค่าเกมนะครับข้ามการตั้งค่าเกมเลยครับผมจะเปิดตัวนี้นะครับนี่นะใช้งานเฟรมเรทโหมดสูงนะครับโอเคยืนยันนะครับสำหรับบางเกมที่เราต้องการให้มันเปิดเฟรมเรทสูงได้นะครับกดบันทึกนะครับรีสตาร์ตตอนนี้ครับเขาก็จะบันทึกค่าที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นะครับคือค่าที่เราเปลี่ยนแปลงไว้เมื่อกี้นะครับว่าแชร์ CPU มา4นะนะครับแรม4นะครับบางคนจะถามว่าเครื่องจำเป็นต้องเป็นรุ่นใหม่ไหมนะครับตัวนี้นะฮะให้ดูเลยนะครับเครื่องจำเป็นต้องเป็นรุ่นใหม่ไหมนะครับนี่นะครับไม่นะครับ CPU ก็นะฮะ A10 580K นะครับแรม8จิกนะครับ DDR3ส่วนการ์ดจอก็จะดีหน่อยนะครับเป็น RX 580นะครับโอเคของผมประมาณนี้นะพอเล่นได้นะครับหลังจากที่เรานะครับทำการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับให้เราทำการลงทะเบียนนะครับลงชื่อเข้าใช้แอปนะครับเรียกอะไรล็อกอินแอปนะครับ
ก็ให้ล็อกอินดูใช้ Gmail ของเรานะครับ Gmail จะใช้ Gmail ที่เราสมัครไว้นะครับบนมือถือก็ได้นะครับรหัสผ่านอันเดียวกันนะครับเอามากรอกใน System App นะครับ Play Store นะครับแล้วในการลงทะเบียนเข้าใช้นะครับหรือว่า Sign In นั่นเองเนาะในหน้านี้นะครับอาจจะเด้งนะครับอาจจะเด้งคืออาจจะปิดเปิดเองเนาะคุณก็ต้องลงกรอกอีเมลของคุณนะครับกดถัดไปนะครับกรอกรหัสผ่านอีเมลของคุณนะครับกดถัดไปนะครับจากนั้นถ้าให้ยืนยันในมือถือนะครับกดคำว่าใช่นะครับถ้าให้กรอกในมือถือนะกดคำว่าใช่นะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนไปนะครับจนยืนยันการแบ็กอัพเสร็จนะครับยืนยันยินยอมยอมรับนะฮะจนเสร็จนะครับก็จะเข้าสู่หน้าของ Play Store นะครับทั้งที่ผมจะไม่ทำการล็อกอินให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของผมนะฮะครับเมื่อคุณล็อกอินเรียบร้อยนะครับล็อกอินเสร็จสมบูรณ์นะครับมันจะเข้าสู่หน้าของ Play Store แบบนี้นะครับให้ไปหัวข้อเกมนะครับเกมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับจะเจอหัวข้อเกมอันดับสูงสุดแล้วกันเลือกอันดับสูงสุดนะครับOmega Legend นะครับเห็นไหม Omega Legend นะครับกดเข้าไปกดติดตั้งครับแล้วคุณก็รอนะครับรอทำการติดตั้งนะครับ600กว่าเมกนะครับที่ต้องดาวน์โหลดมาเพิ่มนะครับเน็ตนะครับควรจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับจะกี่เมกก็ตามนะครับจะเป็นแพ็กเกจ300/300นะครับของแต่ละค่ายก็ตามนะครับแต่ว่าควรเป็นอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์ออปติกนะฮะเน็ตบ้านเนาะต่อได้สายแลนจะดีที่สุดนะครับงานเล่นแบบนี้นะครับหรือว่านะครับได้ใช้เน็ตบ้าน1 จิก/100ก็ได้นะครับ631บาทเนี่ยกว่าเนี่ยนะฮะ632นะครับก็ได้ของ 3BB เนาะเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตั้งนะฮะตอนนี้ดาวน์โหลดเกือบเรียบร้อยแล้วล่ะเน็ตผมใช้นะครับ1 จิก/300นะครับของ 3BB นะครับเป็นแพ็คเกจที่แถมที่พ่วงกับซิมนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับอันช่วงนี้รอนานหน่อยนะฮะกดคำว่าเปิดนะครับหรือว่าปิดก็ได้ตัวนี้ปิดก่อนนะครับอ่ะจะขึ้นตัวนี้นะครับไอคอนที่ชื่อว่า Omega Legend นะครับผมขอปิดเสียงก่อนนะอันนี้ปุ่มปิดเสียงนะครับเปิดเสียงนะครับตัวนี้นะครับปิดเสียงนี้เต็มจอนะครับตัวนี้นะครับหรือว่ากด F11 ก็ได้นะครับขยายจอย่อจอ F11 เนาะกดนะครับที่เกมนะฮะเดี๋ยวขออธิบายเรื่องของการคีย์แมปปิ้งก่อนนะครับการกำหนดปุ่มโดดนะครับต่างๆเนาะอันนี้ขอปิดก่อนนะครับปิดเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์ตอนนี้นะครับเซิร์ฟปัจจุบันเนี่ยเวอร์ชั่น 1.0.69 นะครับ63เป็น69นะฮะก็ดาวน์โหลดเนาะดาวน์โหลดอีก ดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลดอีกนะครับอ่ะปุ่มนะครับยังไงล่ะปุ่มนะครับกดที่ตัวนี้นะครับคีย์บอร์ดนะฮะเห็นไหมคีย์บอร์ดนะครับเขาจะแสดงปุ่มขึ้นมานะครับว่าปุ่มไหนคืออะไรนะครับหากมันไม่ตรงนะครับสมมติว่าปุ่ม1มันไม่ตรงนะครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากนะครับปุ่มเฮดไม่ตรงนะครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากนะครับแล้วกดบันทึกนะครับถ้าเปลี่ยนปุ่มเรียบร้อยนะครับสมมติว่าผมจะต้องการนะครับขยายจอนะครับผมก็กด F11 ให้มันเต็มจอ F11 ให้มันเต็มจอนะครับ F11 เต็มจอละเห็นไหมผมอันนี้เป็นเห็นไหมจะมีปุ่มแสดงบอกนะครับหากเราต้องการซ่อนเมาส์นะครับกดแป้นคีย์บอร์ดนะครับคอนโทรลนะครับจะเมาส์จะหายไปนะครับอันนี้ก็กด F นะฮะกด F F4 F4 เฮ้ยฮะกด F ไม่โดนนั่นไง F ไม่โดนนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเนี่ย F ไม่โดนใช่ไหมออกก่อนกด F11 นะครับที่แป้นคีย์บอร์ด F มันไม่โดนใช่ไหมขยับลงมา G H นะครับจะเอาแล้วกันประมาณนี้มันไม่โดนอ่ะเราก็กดบันทึกนะฮะปึ๊บปึ๊บกระสุนยิง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 นะฮะค่อนข้างไวไหมไวดีเนาะอันนี้กดปุ่ม E นะครับนี่เห็นไหม
้อยนะครับตกลงนะครับการติดตั้งนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับหากผมไม่ตรงนะครับให้ทำการกด F11 เพื่อออกหน้าจอหลักก่อนนะครับและก็ทำการพยายามขยับปุ่มเนาะพยายามขยับปุ่มนะครับให้มันตรงนะครับปุ่มพวกนี้นะครับสามารถซ่อนได้นะครับโดยการกด F11 นะครับแล้วก็เอาเมาส์ออกมานะฮะเราจะซ่อนใช่ไหมนี่นะครับเอานี้ออกนะครับแสดงการควบคุมนี้ออกนะครับ2อันกดบันทึกนะครับปุ่มต่างๆก็จะหายไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากต้องการให้มันแสดงก่อนนะครับก็แสดงแบบนี้กดบันทึกก็จะโชว์มาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับโอเคในวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แหละนะครับในการติดตั้งเกม Omega Legend นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ